บุคลากรเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดถ้าทุกๆอุตสาหกรรมแล้วก็หลายๆบริษัทที่มีกำลังพอถ้าสามารถที่จะรองรับการตกงานของนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาได้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตการโควิดไปได้เราไม่มีนโยบายที่จะพูดง่ายคือขับพนักงานออกประเทศไทยก็อยู่ในสภาวะที่มีเด็กนักเรียนที่จบใหม่อาจจะไม่มีงานในขณะนี้อันเนื่องมาจากผลกระทบของเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตการโควิดเราก็มีการหารือกันภายในนะครับในแต่ละบริษัทว่าถ้าเราจะต้องรับพนักงานเพิ่มเนี่ยโดยการช่วยรับนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่ออกมานะครับทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็อาชีวะนะครับเราจะสามารถที่จะขยายจำนวนพนักงานได้สักกี่คนในด้านของ CPO ครับก็จะเปิดรับสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษาจบใหม่ 12,000 อัตราเพราะว่าในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะนำแพลตฟอร์มนี้หรือระบบนิเวศนี้ไปค้าขายได้ทั่วโลกเช่นกันครับอีกประการหนึ่งของ CPO เราก็จะส่งเสริมในด้านของ SME นะครับที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆนะเปิดโอกาสให้เข้ามาในด้านทั้งออฟไลน์และออนไลน์ของ7-Eleven 5,000 อัตราครับครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ CPO ครับนะครับเราก็มีแผนที่จะขยายธุรกิจเนี่ยเพิ่มคนนะครับอีกประมาณ 8,000 คนในปีนี้ส่วนจำนวน 8,000 คนที่ว่าเนี่ยนะครับในแผนตอนนี้นะครับแยกเป็น2ส่วนส่วนในกทม.กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับคาดว่าจะรับประมาณสัก 4,000 คนเพราะนั้นอีกครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรที่อยู่ในต่างจังหวัดจริงๆแล้วทุกๆภาคเลยเพราะว่าเรามีโรงงานหรือมีออปเปอเรชั่นเนี่ยนะครับในทุกๆภาคนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจะมีประมาณกรุงเทพครึ่งนึงต่างจังหวัดครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดเรคชั่นในการรับคนของ CPO ครับของแมคโครนะคะแมคโครเนี่ยเรามีอยู่130กว่าสาขาทั่วประเทศนะคะถ้าดูในส่วนของจากโครงการที่เราจะขยายสาขาเนี่ยเราก็ต้องการคนเป็นจำนวนมากอยู่แล้วในแต่ละแห่งนะคะโดยเฉพาะจากสำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายๆตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดิจิทัลต่างๆออนไลน์ต่างๆนะฮะนี่มันขาดไม่ได้เลยแล้วก็ทางด้านเทคนิคอลด้วยนะฮะพวก IT ต่างๆที่ต้องมีมาอีกเยอะเลยแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ปิดกั้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังมองหางานอยู่นะคะก็ถ้าเผื่อว่าท่านใดที่จะมีคุณสมบัตินะคะที่จะมาทดแทนได้นะคะในบางตำแหน่งเนี่ยเราก็ยินดีที่จะพิจารณาด้วยค่ะและในช่วงนี้เองเนี่ยจากกันยาไปถึงสิ้นปีนะครับเราก็มีแผนงานนะครับจะรับอีกประมาณ 3,000 คน 3,000 ตำแหน่งใน 3,000 ตำแหน่งแน่นอนครับเราต้องการคนใหม่นะครับที่มีทั้งประสบการณ์แล้วก็เพิ่งจบใหม่นะครับเพื่อเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สร้างสิ่งใหม่กับองค์กรของทุนผมเชื่อว่าถ้าทุกอุตสาหกรรมแล้วก็หลายๆบริษัทที่มีกำลังพอนะครับถ้าสามารถที่จะรองรับการตกงานของนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาได้เนี่ยผมก็คิดว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตการโควิดไปได้